ในขณะที่ลีเพียนี่ถือว่าเป็นขาประจำนะครับของมวยเอ็กซ์ตรีมทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายทุ่งทองมวยไทยยิมครับอายุนำนี่25ปีสูง167ซมชกมา62ไฟครับชนะ43แพ้18แล้วก็เสมอ1นะครับบนเวทีที่ใจเอียดนะครับขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลปากอ้อภูเก็ตนะครับคุณปัญญาทำเข้ารักชนะเอกของมาอีกแล้วดูคู่นี้เป็นบอยรอบพระเอกที่ต้องบอกว่าเป็นชื่อหอมหวนที่สุดคุณเอชาวันนี้มาผ่านสีเสื้อทุ่งทองมวยไทยยิมนะครับทางด้านของลีเพียลีเพียนี่มาถึงนี่พยายามที่จะเข้าจูบแข้งขวาหัวไปทีโอ้พูดง่ายๆตีนหน้าซ้ายหน้านะครับเพราะว่าลีเพียนั้นประเภททนแข้งทนเข่าว่าไฟนี้ตั้งใจฟิตซ้อมไปกระสอบแตกไปใบหนึ่งแล้วคุณเอชาเอางั้นเลยนะอยากจะเป็นแชมป์อยากจะเป็นแชมป์นี่ยังไม่เป็นแชมป์ยังดังขนาดนี้ลีเพียถ้าเป็นแชมป์แล้วกับกัมพูชานี่ไม่ต้องเดินเลยครับแฟนๆปุ้งแน่นะครับโอ้โหเนี่ยเขาชกแต่ละครั้งนี่เวลากลับไปที่กัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่ามีคนมาขอลายเซ็นขอถ่ายรูปมีเพียบเลยแต่ต้องถามวันสดใสก่อนนะลูกศิษย์นายกเออภินันท์จะยอมหรือเปล่าไปแล้วรวบแล้วแทงมีเพียบพี่ถึงตัวครับท่านผู้ชมครับมวยตัวนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นผู้พิชิตความเจ็บปวดตัวจริงเลยโอ้โหมวยรอบแต่ละตัวแต่ละลายผลงานของยงศักดิ์ภาคูลท่องสุดท้ายนี่ไม่ธรรมดาอำนาริศคนหนุ่มร่วมประเสริฐการผู้กว้างไกลผู้พามวยไทยไปมวยโลกคุณเอชาปีนี้เตรียมไปเที่ยวจีนกันหลายๆมณฑลมาครับเดินเข้าหาครับเล็กกว่านะครับสำหรับทางของอีเพียการพยายามจะเตือนนะครับให้กับกำปั้นให้แน่นไปกำกำปั้นนิ้วหักได้นะคุณเดชานะต้องกำให้แน่นนะนวมลักษณะนี้ต้องกำให้แน่นวันสดใสดูอ่อนๆอย่างนี้ตีนมันหนักนะคุณเดชาเตะนี่เจอกระดูกทั้งนั้นนะวันสดใสนะโดนหมัดอีเพียไปแล้วพวกไอเสียบพวกไอเสียบกัดศอกเอาต่างต่างคนต่างกันคุณเดชาอยากเห็นเลือดใช่ไหมมาหรือยังเรามาแล้วเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นไปไกลๆพูดมันยายหน่อยอย่ามาใกล้ๆเดี๋ยวเลือดกระเด็นเข้าปากมาใกล้ๆโอ้ยรออยู่เหมือนกันเนี่ยฮะเอาลีเพียเดินลุยยังไม่แตกตายมหาโหดตัวขาวสับแล้วสับแล้วสับดันกันเยอะแม่กรรมการทันเกมครับตัวตายไม่เป็นไรทีนี้ใจเย็นเอาตัวฝังแข้งเลยครับโอ้โหคู่นี้ถึงเลือดแน่คุณเดชาแต่ลีเพียนี่มันเหนียวคุณเดชาสับไปเถอะสับไปเถอะโอ้ยเขาเรียกว่ามวยเขมรนี่แต่ละคนนี่เขาบอกว่ามีวิชาดีว่าอย่างนั้นนะครับหวานสดใสดูผอมแห้งแน่นอนอาวุธแรง